สัปดาห์นี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาพบกับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์เอเชียในรายการปิโตนัสเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2010สนามที่6นัดปิดฤดูกาลซึ่งแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับที่โลเซลเซอร์กิตประเทศกาตาร์เมื่อวันที่18ธันวาคมปลายปี2553ที่ผ่านมาสำหรับผลการแข่งขันในเรสแรกนะครับก็ปรากฏว่า2นักแข่งชาวไทยของเราก็ได้สร้างปรากฏการณ์ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการคว้าแชมป์ในเรสแรกไปครองด้วยฝีมือของเฉลิมพลผลไม้ในขณะที่เดชาไกรศาสตร์นั้นตามเขาชนะไปเป็นที่2แต่ก็สามารถคว้าแชมป์ประจำปี2010ไปครองได้อย่างสวยงามด้วยคะแนนสะสมที่ทิ้งห่างนักแข่งจากต่างชาตินะครับสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นการคว้าแชมป์นะครับ3สมัยในรอบ4ปีที่ผ่านมาในช่วงการซ้อมครับก็ปรากฏว่ารถแข่งของเฉลิมพลผลไม้นั้นมีปัญหาที่ยางครับการสึกของหน้ายางนั้นไม่เท่ากันตลอดรอบวงของยางจึงต้องมีการขอปรึกษานะครับกับรอนฮอกซึ่งก็ถือเป็นโปรโมเตอร์ที่จัดการแข่งขันในสนามนี้การแข่งขันในเรสที่2นั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับออกไปแล้วครับปรากฏว่านะครับเดชาไกรศาสตร์นั้นออกสตาร์ทได้ดีมากนะครับจากอันดับที่4ขึ้นมาเป็นผู้นำอันดับที่1ตามมาด้วยแฟตลี่อินมันมุดดินแล้วก็โทชิยุกิฮามากุจิเฉลิมพลผลไม้นั้นตามมาเป็นที่4ครับในรอบแรกในช่วง 3-4 รอบแรกนี้นะครับก็ปรากฏว่าเดชาไกรศาสตร์นั้นขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็เฉลิมพลผลไม้ค่อยๆแซงคนอื่นขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ผัดกันแซงครับกับฮามากุจิอดีตแชมป์ของญี่ปุ่นนะครับที่มาแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียก่อนหน้าที่นักแข่งไทยนั้นจะมาแข่งขันด้วยเฉลิมพลผลไม้ก็สามารถที่จะแซงเดชาไกรศาสตร์ขึ้นมาเป็นที่1ได้ในรอบที่5ครับขณะที่เดชาไกรศาสตร์นั้นก็ตกลงไปอยู่ในอันดับที่2คู่ขี้สูสีกับฮามากุจิหมายเลข14การแข่งขันนั้นก็ขับเคี่ยวกันอย่างตื่นเต้นนะครับระหว่างนักแข่งไทยกับนักแข่งญี่ปุ่นซึ่งก็มาในนามของทีมจีนนี่แหละครับนักแข่งไทย2คนนั้นก็ผัดกันแซงนะครับระหว่างเดชาไกรศาสตร์กับเฉลิมพลผลไม้ขณะที่นักแข่งญี่ปุ่นนั้นก็แรงขึ้นมาเรื่อยๆครับอีกคนหนึ่งที่ต้องจับตามองก็คือหมายเลข33ยามากุจิครับเป็นแชมป์ออแจแปนคนล่าสุดในรุ่น 600cc นะครับซึ่งก็เคยขับเคี่ยวกับนักแข่งไทยมาแล้วสนามนี้ถูกเชิญมานะครับมาแข่งขันในนามของทีมจากประเทศจีนในรอบที่11ครับก็ปรากฏว่าเดชาไกรศาสตร์นั้นถูกตีธงดำนะครับต้องออกจากการแข่งขันสาเหตุก็จากในช่วงของการออกสตาร์ทที่ถูกกรรมการนั้นจับได้ครับว่าเป็นการจำสตาร์ทแม้ว่าคุณธีรพงษ์แสงทองนั้นผู้จัดการส่วนกีฬายานยนต์ของยามาฮ่าจะเข้าไปประท้วงนะครับไปขอดูภาพท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้อย่างไรก็ตามครับผลการแข่งขันนั้นก็ปรากฏว่าเฉลิมพลผลไม้สามารถเอาชนะนักแข่งญี่ปุ่นได้อย่างตื่นเต้นทีเดียวสามารถคว้าแชมป์ในรอบที่2ไปครองได้อย่างสวยงามนะครับคุณธีรพงษ์แสงทองครับก็ขึ้นรับถ้วยนะครับในฐานะเป็นผู้จัดการทีมมาชมคำสัมภาษณ์ครับของเฉลิมพลผลไม้แชมป์ประจำสนามนี้ทั้ง2เรสแล้วก็แชมป์ประจำปีอย่างเดชาไกรศาสตร์ครับแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในเรสที่2แต่เขาก็คือผู้ที่คว้าแชมป์ประจำปีไปครองอย่างยิ่งใหญ่แข่งทั้งหมด2เรสซึ่งวันนี้เรสแรกเนี่ยผมก็สามารถชนะเป็นระดับ1ในเรสแรกแล้วก็เรส2เนี่ยก็ยังสามารถชนะในเรสที่2ได้ดีใจครับเพราะว่าตั้งความหวังไว้เยอะเหมือนกันแล้วก็ส่วนตัวรถเนี่ยก็ทางทีมช่างเนี่ยทางหน้าห้างเนี่ยก็เต้นรถได้ดีสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายในการที่จะชนะครับขอขอบคุณทีมงานทีมช่างด้วยและสปอนเซอร์ปิโตนัสด้วยครับครับก็วันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับก็สำหรับสนามโลเซลนะครับที่กาตาร์ก็ผมเองก็เข้าที่2แล้วยี่ที่2นะครับก็มีปัญหาเล็กน้อยนะครับกับเรื่องตัวรถก็สำหรับการเป็นแชมป์ในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่รอคอยขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะครับที่เป็นกำลังใจเชียร์ให้มาโดยตลอดนะครับก็ขอบคุณ
ทีมช่างทุกคนขอบคุณสปอนเซอร์ปิโตนัทนะครับก็ขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยด้วยนะครับในช่วงกลางคืนครับเป็นช่วงของการแจกรางวัล นะครับคุณธีรพงษ์แสงทองก็รับรางวัลในนามผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมและนี่ครับเดชาไกรศาสตร์แชมป์ประจำปี2010รุ่นซุปเปอร์สปอร์ต640ลองมาฟังบทสัมภาษณ์ของคุณกรทัศน์แก่นจันดาครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬายานยนต์ของไทยยามาฮ่ามอเตอร์การแข่งขันเอเชียรุ่นเลสซิ่งแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ในระดับเอเชียนะครับวันนี้ผลงานยามาฮ่าประเทศไทยก็คงจะได้รักษาแชมป์ให้กับประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับนับว่าเป็นการภาคภูมิใจของทีมไทยนะครับโดยที่นักแข่งเดชาไกรศาสตร์และเฉลิมพลผลไม้ได้คว้าแชมป์นะครับซึ่งเดชาไกรศาสตร์ได้คว้าแชมป์ประจำปี2010ไปเรียบร้อยแล้วส่วนเฉลิมพลผลไม้นั้นก็มาคว้าแชมป์ที่ประเทศกาตาร์ในสนามสุดท้ายได้เหมือนกันนับว่าเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของนักแข่งไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยอีกครั้งก็ขอขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ให้กำลังใจนะครับแฟนๆของยามาฮ่าทุกท่านที่ให้กำลังใจกับนักแข่งสองคนนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับนี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนักแข่งไทยที่สามารถคว้าแชมป์รุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์เอเชียสำหรับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์เอเชียปี2011ในปีนี้กับนักแข่งไทยจะสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้อีกหนึ่งสมัยหรือเปล่าเราจะมารายงานผลการแข่งขันให้ทราบในโอกาสต่อไปครับTelling me it's time